นะครับผมก็โอเคครับก็สวัสดีสวีดัสท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยผมเจออเล็กนะคะตัวนี้จะมาดูนี่กันตัวตุนแคทการ์ตูนแคทสุดยอดการ์ตูนแคทการ์ตูนแคทนะผมระบาดกินเกียร์หรือเปล่านะดูดีนะกินเกียร์ 100% ละเกียร์มากผมแบบกินเกียร์เอ้ยกินเกียร์มาดูกันเลยไม่ต้องพูดมากเก็บคอนายกบอกว่าชอบผมก็ยังคนบ้ากันแล้วนะไปช่องเจอแต่ลุงตู่ช่องเจอแต่ลุงตู่มันไม่ได้พูดนานเลยแล้วล่ะผมก็เป็นตัวตนของผมเหมือนกันที่บอกผมคนบ้าอึ้งเลยอึ้งเลยอะไรมีอะไรป่ะถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมแบบนี้อืมผมจะเป็นแบบนี้ประเทศไทยต้องชนะครับโอ้โหฟิตทีวีเลยโกรธนะคุณตาแดงสุดยอดตาแดงสุดยอดกล้วยทอดชายนี่เป็นไงอ่ะกล้วยทอดกล้วยทอดยายชาเป็นไงช่วงนี้เฮ็ดน้ำไข่บุ๊กวันนี้ยายขายไม่ค่อยดีเลยจ้ะร้านเลยอึ้งอึ้งเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่เอาเป็นว่าที่เหลือเนี่ยผมเมาก็แล้วกันนะถือว่าช่วยกันนะคนไทยช่วยกันโอ้โหเมาหมดร้านอันนี้เหรอกล้วยทอดขอบคุณมากนะจ๊ะขนมขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะทั้งหมด500 บาทจ้ะคุณยายผมให้20โอ้โหยี่สิบมันไม่ครบนี่จ้ะต้องขาย480 บาทนะจ๊ะใช่ขาย480ไม่เป็นไรแล้วตอนที่คุณยายติดผม480นะจำไว้มีแล้วค่อยใช้ผมก็ได้จ้ะจำไว้นะคุณยายถ้าผมได้เป็นนายกเมื่อไหร่นะผมจะไม่ปล่อยให้มีคนโกงอยู่ในประเทศนี้แน่นอนนะคุณยายเชื่อผมนะจ้ะยายจะเชื่อเองจ้ะมารับแล้วครับท่านขออภัยที่ช้านะครับพี่ตู่พี่โตครับพี่โตอย่าลืมนี่ก็ขับรถทำไมมาช้าจังฮะโมทำอะไรอยู่โอ้โหดูหน้ายายดูหน้ายายดูโอ้โหพอดีว่าผมเนี่ยซ้อมเต้นหน้ากล้องอยู่นะครับก็เลยช้านิดนึงนะครับเกียร์ของจริงเข้าหลังอ่ะก็ให้มันเร็วๆหน่อยเข้าใจไหมลดเสียงหน่อยนะครับท่านได้เลยครับขึ้นรถมาได้เลยครับท่านคำสัญญาขอเวลาอีกไม่นานทั้งหมด500มันจ่ายมา20เราติดมัน480ได้ไงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วมึงอะติดกูฮัลโหล91อ่ะสั่งพิซซ่าหน่อยนั่นมัน11 12เอ้ยสั่ง KFC เอ้ยพามเออนี่ผมลืมบอกคุณไปเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมว่าจะไปออกกำลังกายนะอย่าลืมมารับผมด้วยอ่ะเข้าใจไหมพอดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมไม่ว่างนะครับผมว่าจะไปถ่ายคลิปลง YouTube นะครับถ่ายคลิปลง YouTube คลิปอะไรของคุณนะก็คลิปเต้นของผมยังไงหรอครับเต้นอาจจะมีแม่กับพ่อนะครับผมเอ้ยอาจจะมีแม่กับพ่อพูดเสียงดังหรือไม่ก็อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเตือนนะผมโอเคมาตูมชนอะไรเอ่ยเฮ้ยรถชนอะไรเนี่ยอ๋อครับท่านเอาไงดีครับอ๋อรถชนอะไรไงลองลงไปดูซิรถชนต้นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่รถเป็นอะไรไหมไม่ใช่การ์ตูนแคทท่านครับผมว่ารถไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะครับท่านอ้าวทำไมคุณรู้อ่ะยังไม่ได้ลงไปดูไม่ใช่หรออะพูดอย่างกับว่าคุณเห็นแล้วคุณมาพูดอ่ะเออไม่เป็นไรแน่นอนครับท่านก็แค่ชนแมวตัวเดียวเองครับเออแมวตัวเดียวขออภัยด้วยนะผมพูดว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมผมได้เล่นลูกโป่งอยู่นะผมคลิปนี้นี่แบบเรียนมากเอ้ยคลิปนี้เนี่ยแบบอะไรนี่เราเสียงดังมากโอเคขออภัยนะอืมกระตุกแครดผ่อนโคตรเยอะก็รู้แล้วแหละผมว่าด้านมันสัญญาก
ก็แมวจริงอะนะตัวใหญ่น่ารักดีคุณลงไปเก็บมาให้ผมหน่อยสิผมว่าผมเนี่ยว่าจะเลี้ยงแมวไว้เฝ้าบ้านพอดีนะเอาไว้ได้เลยครับท่านไม่มีปัญหาครับอย่าไปเลี้ยงอันนี้ไม่ดีโอ้ซุปเปอร์นักกล้ามโอ้โหกระกิ่งในตัวอะไรเป็นตัวเอสแล้วมันตัวลายลายที่โตนี่แบบเกลียดระดับมหาราชชาติมานี่มะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาไปอยู่ที่สบายๆนะมา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 นี่มันแมวพันธุ์อะไรวะเนี่ยทำไมมันตัวใหญ่แบบนี้แต่ก็ช่างมันเถอะยิ่งตัวใหญ่ๆแบบนี้พี่ชอบพี่ชอบของใหญ่หัวมันได้ด้วยครับมันไม่กัดผมเลยอะครับกัดตุ้มเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าเจ็บเจ็บโอ้ my god what the hellโอ้ทำไมมันเจ็บแบบนี้อ่ะซาร่าคำหยาบด้วยนะผมอย่าลอกเลียนแบบโนโนโนอย่าลอกเลียนแบบคำเตือนนะผมที่นี่จะมีคำรุนแรงด้วยนะผมอย่าลอกเลียนแบบแล้วก็อย่าพูดด้วยนะครับผมนะผมอาจจะมีคำหยาบแต่ว่าก็อย่าดูมากๆจนติดนิสัยนะผมแล้วก็อย่าฟังมากๆเดี๋ยวติดนิสัยเป็นกลั้นนะครับช่วยผมด้วยครับเฮ้ยผมซักผ้าไว้ลืมตากมานะ What the fuck แล้วนี่มันจะไปได้กลับมาลาบกูก่อนเลยโทนิวกังเนี่ยเดี๋ยวผมไปดีกว่าผมมีคำหยาบด้วยนะผมขอโทษจริงๆนะผมลุงเหลียวเดี๋ยวผมโทรเบอร์นี้ให้เซ็นเซอร์นะ11 12 919 92 10 935เอ้ยไม่ใช่แล้วเรื่องนะผมขอโทษนะขอโทษจริงๆนะผมอย่าดูมากนะคลิปนี้เป็นคลิปเดียวที่มีความรุนแรงระดับสูงสุดไม่ใช่ทำไงดีทำไงดีอะไรอะแมวตัวนั้นมันสะกดรอยตามมาฆ่าเราขึ้นมาจะทำยังไงดีล่ะเออจริงออกแล้วไม่เรียกได้เห็ดเก็บมาฆ่าล่ะกันเราสิอะไรเราเนี่ยมันฉลาดจริงๆเลยอะเปิดประตูให้ผมหน่อยครับท่านผมไม่เปิดจนกว่าผมจะรู้ว่าคุณเป็นใครก็ผมมาแล้วไงครับจะใครเล่าประตูไม่ได้ล็อกโอ้โหเลยดำน้ำโอ้โหเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยอย่านะอย่ารู้สึกว่าในห้องนี้จะไม่มีคนร้ายนะครับท่านทางสะดวกปลอดภัยแล้วครับท่านขอโทษผมก็ตกอกตกใจหมดเอาเลยดำน้ำถ้าเกิดเป็นโจมโอ้โหดีถ้าเกิดจะไปโจรขึ้นมาเรือดำน้ำแบบมาตบใส่หน้าทุ่มจ้างมาแพงซะด้วยเนี่ยจ้างมา 5,000 กระผมคือบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมยินดีคุ้มกันครับท่านตัวนี้แหละช่อยมาสบายเฮ้ยลืมใส่กระสุนแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงเรียนการต่อสู้มาลุงตู่ไม่เห็นเหรอผมก็จัดการได้สบายโอ้โหไม่เห็นลุงตู่บ้างเจ็บโอเคงั้นจัดไปเลยบริการหน้าเหลี่ยมมาเข้ามาจากบริการหน้าเหลี่ยมอย่างกูน้อยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะบริการหน้าเหลี่ยมสู้ๆนะผมไปก่อนล่ะไปไม่ต้องห่วงครับท่านทางเนี้ยควบคุมสถานการณ์ไม่ได้อยู่หน่อยไอ้แมวนี่อึดใช้ได้เลยนี่หว่าอึดแบบเนี้ยมันต้องเจอท่าไม่ตายกูซะแล้วมาเลยมันตะกะแตนแฮกได้จบแล้วแฮกเหนื่อยดีนะเราหนีออกมาได้อ่ะหลอนแล้วเราบอกว่ามันคงจะไม่รู้นะว่าเราอยู่ที่ไหนอ่ะเคียงมาแล้วเฮ้ยอยู่นี่เองเจอ
คครับผมเดี๋ยวผมขอดู096นะผมด้วยนะครับผมในคลิปนี้โอ้โหดูพี่โตนี่เพียบเลยพี่เพียบเลยพี่โตนี่โคตรเย็นดูไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ดูมา096 096 096นะผมรุ่นกล่าว6หืมเฮ้ยถ่ายติด SCP 096 096ประทะเหรอไม่ใช่เดี๋ยวผมนี่มัน096ประทะประทะ Shadow Silent Head หรือ Ghost Silent Head นี่หว่านี่โอเคดูนี่ก่อนอื่นสวัสดีสวีดัสทุกเสียงนารีสามารถรุ่นใหญ่กันด้วยนะครับกระผมชื่อว่าจ่าเสริมศักดิ์เพื่อจะเรียกง่ายๆว่าครูเสริมศักดิ์ก็ได้นะไม่ว่ากันวัตถุประสงค์ของกระดานมาทำกิจกรรมลูกเขาขายลูกเสือในครั้งนี้เพื่อให้คุณแล้วก็คุณแล้วก็หุนมีระเบียบคุณเลยว่าเหลือตนเองและคนอื่นโตไปจะได้เป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโอเคบอสคุณเยอะจังว่าแต่มีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ย เออนี่ครูเสริมศักดิ์ทำไมในค่ายนี้มีพวกผมกันอยู่แค่3คนเองอะแล้วคนอื่นอะไปไหนหมดอะเอาล่ะในเมื่อคุณสงสัยมาผมก็จะบอกให้แล้วกันว่าทำไมเนี่ยต้องมีแค่พวกคุณ3คนอยู่ในค่ายนี้ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าผมไม่รู้นะ ผมไม่รู้ นี่นายน่ะไม่ต้องไปสงสัยหรอกนะมีแค่3คนน่ะก็ดีแล้วฉันไม่ชอบคนเยอะอ่ะมันวุ่นวายแต่ผมชอบคนเยอะๆนะจะได้ชวนเข้าพักไงเฮ้ยมาลูกไม่ใช่เดี๋ยวไม่สบายนะชวนเข้าหมู่ของผมอ่ะเฮ้ยฉันก็กะจะพูดแบบนั้นอยู่พอดีเลยอ่ะเหรอสงสัยคุณกับผมเนี่ยจะเข้ากันได้นะสนใจมาเข้าพักของผมไหมโอเคครับเดี๋ยวอันนี้ก็เยอะมากนะผมเดี๋ยวผมทำก็คือเดี๋ยวก็คือยูทูบเบอร์ของแท้จะไม่ทำเกิน12แล้วผมแม่ผมบอกแล้วทีเนี้ยแบบเดี๋ยวทั้ง16นาทีเลยเดี๋ยวแบบย้อนก็ได้นะผมเดี๋ยวแบบดูย้อนก็ได้นะผมเพราะผมทำตอนนี้กับตอนนี้นะผมเดี๋ยวจะมีตอนหน้าอีกนะผมไม่ใช่แม่ถ่ายคลิปอยู่ใช่ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่เสียงดังโคตรถ่ายคลิปอยู่ยังไม่สต็อปทำอยู่ตัวเกลียนประจำปีมาแล้วโอเคเอาหมูลูกเสือของผมอ่ะได้สิว่าแต่นายจะตั้งชื่อหมูว่าอะไรล่ะอ๋อหมูของผมอะนะจะชื่อว่าหมูพลังประชานี่พวกคุณเงียบไปหน่อยได้ไหมครับแหมคุยกันถูกคอจริงเลยนะพวกคุณเนี่ยเอาคุยอะไรกันนี่มารยาทกันเลยนะพวกคุณเนี่ยเอาละตั้งแต่ผมมาเนี่ยผมยังไม่รู้จักชื่อของพวกคุณเลยเนี่ยผมเนี่ยจะให้พวกคุณแนะนำตัวทีละคนเริ่มจากคุณก้อนเลยสวัสดีครับผมชื่อนายธนาธรครับขนาดโทรเดือบเอกสวัสดีครับผมชื่อว่านายประยุทธ์ชื่อเล่นชื่อตู้ครับแต่เพื่อนเนี่ยมันชอบออกเสียงเด็ดออกเสียงเป็นตู่อ่ะตู่ลูกตู่ฉันนะคะชื่อว่านางสาวปรีนาค่ะชื่อเล่นเนี่ยชื่อเก๋ค่ะโอเคสวัสดีคุณธนาธรประยุทธ์แล้วก็คุณปรีนาปรีนาครับปรีนายินดีที่ได้รู้จักแต่ผมเนี่ยขอเรียกชื่อเล่นของพวกคุณกันแล้วกันนะเพราะมันจำง่ายดีเอาล่ะคุณตู้คุณเก๋แล้วก็คุณเอกมันชื่อหรือวะเนี่ยมันชื่อหรือเนี่ยก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมรู้เสือในวันนี้ผมจะให้คุณอยู่หมู่เดียวกันแต่ว่าหัวหน้าหมูก่อนเป็นน้าดับแรกผมขอเป็น
จจะมีเสียงน้ำรบกวนก็ขออภัยก่อนนะครับก็คือพูดหลายรอบแล้วขออภัยนะเยอะมากเลยขออภัยขี้เกียจค่ะขี้เกียจโคตรนี่คุณธนาธรคุณจะมาแย่งหัวหน้าพรรคเฮ้ยหัวหน้าหมูไปจากผมกันเหรอฮะฮะฮะช่วยไม่ได้นะคุณประยุทธ์ผมเองเนี่ยก็อยากเป็นหัวหน้าหมูเหมือนกันนะผมเชื่อได้เลยว่าผมต้องเป็นหัวหน้าหมูที่ดีกว่าคุณแน่นอนปะโถรู้ได้ไงว่าคุณจะเป็นหัวหน้าที่ดีกว่าผมฮะฮะฮะเพราะว่าผมเนี่ยมั่นใจตัวเองว่าต้องเป็นได้ดีกว่าคุณแน่นอนฟันเฟิร์มโรซ่าไตรภูมิมะเขือเทศเข้มข้น 90% ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานได้สัญลักษณ์ทางเรื่องสุขภาพด้วยนะต่อให้ไอเอกทำไมไอตู่หยุดกันได้แล้วอะไรกันครับเนี่ยกะอีแค่เลือกหัวหน้าหมูทำไมมันยากมันเหยียดขนาดนี้นะใช่ในเมื่อเลือกฉันไม่ได้คนยากเลยจะเลือกให้เอกผมเนี่ยจะให้บอกมาว่าทำไมพวกคุณเนี่ยถึงคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าหมู่ที่ดีได้แน่นอนใครพูดถูกใจผมได้เป็นหัวหน้าหมู่แน่นอนเอาเริ่มได้ถ้าผมได้เป็นหัวหน้าหมู่แล้วก็ผมเชื่อได้เลยว่าผมจะทำให้หมู่ลูกเสือของผมเนี่ยไปสู่อนาคตที่ใหม่กว่าใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนครับเชื่อผมเลือกผมเถิดนะครับยังนั่งอีกนั่งอะไรไม่รู้พี่น้องประชาชนจะน่ารักทุกคนนะกับผมนายประยุทธ์ผมได้เป็นหัวหน้าหมู่นะจะให้เงินสมาชิกทุกคนคนละ500ให้ครูสังสรรค์ด้วยนะแล้วถ้าหากว่าเงิน500ไม่พอใช้สามารถไปลงทะเบียนรับเงินเดี๋ยวคนนี้นี่แบบผู้หญิงคนนี้นี่ทำไมชอบใจลุงตู่อะตู่ออกเสียงผิดอีกแล้วตู่ทำไมตอนแรกเก๋มันหน้าตามหน้าเศร้าแต่ทำไมนี่นั่นโคตรดีใจแปลกนะเราจะทิ้งคุณตอนความนะแล้วก็รอสัก2-3 อาทิตย์ถ้าตังยังไม่เข้าก็สามารถไปลงทะเบียนรอบสองก็ได้นะเอาล่ะต่างคนก็ต่างมีดีพอๆกันผมตัดสินใจได้แล้วว่าผมจะให้ใครเป็นหัวหน้าหมูและคนที่จะได้เป็นหัวหน้าหมูลูกเสือในครั้งนี้ก็คือนายตู้นั่นเองดีใจด้วยนะครูดีใจด้วยอ้าวครูทำไมไม่เลือกผมล่ะครับก็คุณไม่ได้ให้เงิน500ไงครูสงสารครับคุณบอกครับผมได้เป็นหัวหน้าหมูแล้วผมขอตั้งชื่อพักเฮ้ยชื่อหมูได้ไหมครับได้เลยแล้วคุณเนี่ยจะตั้งชื่อหมูว่าอะไรล่ะพ่อผมคิดเอาไว้แล้วครับชื่อหมูผมก็คือพักพลังหมูหมูพลังประชานมเย็นครับหมูพลังประชานมเย็นดีใจด้วยนะคุณประยุทธ์ที่ได้เป็นหัวหน้าหมูถ้าขี้เกียจเมื่อไหร่เนี่ยโยนตำแหน่งมาให้ผมได้เลยนะขอบใจคุณมากนะไม่ต้องห่วงอีก10 ปีเนี่ยผมจะให้คุณเป็นหัวหน้าหมูต่อจากผมแน่นอนโอ้หรือเอาล่ะกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือเดินป่าขึ้นเขา Yes ผมจะให้คุณเดินขึ้นเขาเข้าไปในป่าลึกเดินไปตามลูกศรนะแล้วจะเจอทางออกผมจะรอพวกคุณอยู่ที่ปากทางของป่านะคำเตือนจะออกนอกเส้นทางและเดินตามลูกศรเท่านั้นเข้าใจไหมครูสมศักดิ์คะแล้วถ้าไม่เดินตามลูกศรล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะถ้าไม่เดินตามลูกศรพวกคุณก็จะเจอกับกับเจอกับเจอกับเจอกับกับเฮ้ยช่างมันเถอะเอาเป็นว่าพวกคุณเนี่ยเดินตามลูกศรก็พอนะโอ้จริงเลยหัวหน้าใครเนี่ยคุณเนี่ยกดง่วยคนนี้ถ้าไม่เดินตามลูกศรก็หลงทางสิเดินนู่นเดินนี่เดินไม่ตามลูกศรก็หลงสิเข้าใจไหมไปได้ครับผมครับค่ะเอาล่ะในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นหัวหน้าหมู่พรรคพลังประชานมเย็นนะทุกคนเนี่ยพูดตามผมนะเฮ้ยย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 ะคืออะไรเหรอคะเฮ้ยยะเนี่ยค่ะเฮ้ยยะไม่เข้าใจอะค่ะ
นั่นน่ะสิมันคืออะไรกันเหรอไอ้หอยยักษ์อะไรเนี่ยหอยยักษ์ไม่ใช่หอยยักษ์พูดเยอะดีผมก็เลยอยากพูดตามมั่งอ่ะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าพูดตามผมก็แล้วกันนะหอยยักษ์หอยยักษ์อีกหนึ่งครั้งหอยยักษ์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 พวกเราตามลูกศรหลายอันแล้วนะทำไมยังไม่เจอทางออกสักทีเนี่ยก็นั่นน่ะสิผมว่านะเราควรหาหัวหน้าหมู่คนใหม่ดีกว่านะเผื่อหัวหน้าคนใหม่เนี่ยโอ้ไม่มีทางอ่ะผมจะไม่มีวันยอมเสียตำแหน่งไปเด็ดขาดผมจะอยู่ต่ออีก10ปีฮะฮะชิวสงสัยมีคนนินทาแน่ๆเลยอ่ะพักนี้ฮัทชิวบ่อยฮะนี่ทุกคนดิฉันเจอลูกศรแล้วดิฉันว่าทางนี้น่ะต้องเป็นทางออกแน่ๆเลยพวกเราเข้าไปกันเถอะค่ะเอ้ยนั่นใครอ่ะนั่นน่ะสิเอ็ดลี่พี่นี่พวกคุณจะตกใจทำไมคะเนี่ยนั่นน่ะอาจจะเป็นคนที่ครูเสริมศักดิ์จ้างมาปลอมเป็นผีหลอกเราตามหาในป่านี่ไงคะพ่อแล้วไปคำพูดคุณดูมีเหตุผลนะเนี่ยแต่ว่าเราจะใครนะครับเขาดีไหมคะก็ดีเหมือนกันนะถือว่าเป็นการสานต่อประเทศดีของประเทศฮะใช่คุณประยุทธ์ว่าไงเนี่ยดิฉันก็ว่าตามนั้นนะคะมันจะดีนะน้องมานี่น้องคะน้องน้องอ่ะแม่ผมเปิดเพลงให้น้องนะผมไม่เกี่ยวน้องคะน้องนั่นใครอ่ะขอพรเรื่องลูกยังไงให้สมหวังโอ้ยพัฒนาเยี่ยมเลยโอเคเนี่ยงั้นขอให้โรงนี้หัวดีสุขภาพดีแข็งแรงเลยครับแค่กินให้ครบ5แล้วเสิร์ฟด้วยนุโกรฮอเอ็นวันที่มีครบ5คุณประโยชน์ทีมสองวันไม่ต้องห่วงนะคะน้องพวกเรามาดีเราแค่อยากจะคุยกับน้องน่ะใช่เลยไม่ต้องห่วงนะคุณเอาไว้ใจผมได้เลยว่าแต่คุณได้เงิน500ยังฮะชื่ออะไรลงทะเบียนยังฮะโอผมชื่อว่าไอ้เต้าลาบผมทรงเล็กครับพวกพี่ได้โปรดเถอะครับอย่าเข้ามาใกล้ผมเลยอ้าวทำไมล่ะฮะผมก็บอกคุณแล้วไงไม่ต้องกลัวผมไว้ใจผมได้เลยนั่นสิคะทำไมล่ะคะทำไมไม่ให้รอเข้าไปใกล้ล่ะคะน่ารังเกียจนะสิครับใครๆก็หาผมเป็นตัวประหลาดหน้าตาก็อัปลักษณ์ตัวก็บอบแม่หนังติดกระดูกก็เลยหนีผู้คนเข้ามาอยู่ในป่าคนเดียวหนูหน้าเปื้อนเลือดใช้ชีวิตก็ลำบากเลือดเลยต้องหาผักหาปูหาปลากินประทังชีวิตไปวันๆเรียนนี่ก็ยาวชีวิตน่าสงสารเขานะคะนั่นนะสิน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะน่าสงสัยมากกว่าฮะมันน่าเกลียดไงผมขอขอบคุณพี่มากๆนะครับใครอ่ะนั่นไงร้องเพลงเชลล์เพลงดีเลยชอบมากชอบที่สุดเลยผมชอบเสียงเพลงมากมากเลยดีเลยเดี๋ยวปรินาคนนี้จะร้องเพลงให้น้องฟังสักหนึ่งซิงเกิลนะคะ Now that trail please เพลงอะไรวะเนี่ยปิดหัวด้วยซีพีลงในตู้แล้วก็เอ็ก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 ปิดประตูด้วยชอบหรือเปล่าครับปิดหูปิดหูปิดหัวผมข
ขอขอบคุณพี่มากๆนะครับที่ร้องให้ผมฟังน่ะเพราะจริงๆเพราะอะไรถึงร้องผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยหลังจากที่ฟังเสียงของพี่ร้องจากที่ผมนั่งอยู่เป็นเวลานานพี่ก็ทำให้ผมอยากจะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอยากจะลุกเดินไปบอกพี่ว่าเลิกร้องได้แล้วลำคาญรอเล่นนะครับรอเล่นไหนๆน้องก็ลุกขึ้นมาได้แล้วอ่ะเปิดตาให้พวกพี่ดูหน่อยสิคะคนเราเนี่ยต้องกล้าพูดคุยสู้หน้ากันสิคะถึงจะดีจะดีเหรอดีสิคะไม่ต้องห่วงนะพวกเราอ่ะไม่รังเกียจน้องหรอกค่ะจริงๆเหรอจริงๆนะอย่าโกหกผมนะจริงค่ะแน่นอนผมรับประกันก็ได้ไว้จะเห็นเฮ้ยงี้โอ้โหฟันเหลืองขนาดนี้ผมว่าสปอนเซอร์ยันสีฟันต้องเข้าแล้วแหละใช่ฟันคนเหลืองก็ว่าเช่นนั้นนะคะไม่ยกหนูนะครับทำไมพวกพี่ทำสีหน้าแบบนั้นอ่ะสีหน้าแบบนั้นมันคืออะไรอย่าบอกนะว่าพวกพี่รังเกียจหน้าผมอ่ะมาไม่ใช่นะหน้าคุณอ่ะหล่อมากๆเลยนะจริงใช่เลยหล่อกว่าณเดชน์กับมาริโอ้นะเนี่ยจริงใช่เลยค่ะหล่อค่ะหล่อเลยค่ะเออเว้ยโทษทีค่ะเฮ้ยยาค่ะยาเอาไงดีอ่ะคุณป้าลีนาคุณธนาธรธนาธรว่าเราควรวิ่งนะยาค่ะยาถ้าทำแบบนั้นน่ะมันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะสิคะเราต้องใจดีสู้เสือสิคะถึงจะดีแต่นี่ไม่ใช่เสือนะนั่นสินี่มันปีศาจชัดเลยอ่ะเฮ้ยผมว่าเราควรวิ่งของจริงนะเขาเนี่ยไม่เอาค่ะใจดีสู้เสือค่ะใจดีสู้เสือค่ะมึงต้องตายเอ้าวิ่งก็วิ่งค่ะไม่ทันแล้วเว้ยไอ้ครับผมถึง96มีชื่ออีกชื่อหนึ่งของเทเวอร์นะผมชื่อว่าเดอะชายกายส่วนของ SCP ชื่อว่า SCP-096 นะครับผมผมคลิปนี้ก็ขอบ๊ายบายนะผมแล้วคลิปหน้าผมอย่าลืมไม่ใช่อย่าลืมนะผมคอมเมนต์มาด้วยนะว่าคลิปหน้าเป็นอะไรเอ่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายวันที่จะมากไปกว่านี้แล้วบ๊ายบายครับพี่โอ้บาย